มิสเตอร์เจลลี่เชิญประธานกองประกวดมิสแฟนชิพอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับเอมิเลียโดเบวามิสแฟนชิพอินเตอร์เนชั่นแนล2019พบปะสื่อมวลชนไทยตอกย้ำความพร้อมการจัดการประกวดมิสแฟนชิพอินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนเรียกได้ว่าเป็นเวทีระดับโลกที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับ Miss Friendship International เวทีการประกวดสาวงามจากทั่วโลกที่จะร่วมกันนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นพร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ของคนจากหลากหลายวัฒนธรรมให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นโดยล่าสุดมิสเตอร์เจลลี่เชิญประธานกองประกวดมิสแฟนชิพอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับเอมิเลียโดเบรวามิสแฟนชิพอินเตอร์เนชั่นแนล2019พบปะสื่อมวลชนไทยตอกย้ำความพร้อมการจัดการประกวดมิสแฟนชิพอินเตอร์เนชั่นแนล2023ซึ่งเมืองเฉิงตูประเทศจีนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะก็เดี๋ยวเลยขออนุญาตถามมิสเตอร์เจลลี่เชิญนะคะในเรื่องของเวทีมิสแฟนชิพอินเตอร์เนชั่นแนล พูดถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้หน่อยว่าเตรียมตัวต้อนรับสาวงามทั่วโลกอย่างไรบ้างนั่นมีจะมอบความหญิงทำมันก็คือ75ประเทศ我们会在中国有在中国一共有20将近20天的时间是今年的总决赛在10月份会举行欢迎晚宴这个盛大的花车入城仪式等等各种丰富多彩的活动我们已经做好准备好ก็คือเขามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็คือในเดือนตุลาที่จะถึงนะคะก็จะมีเวลาประมาณ20วันเขาได้เตรียมกิจกรรมอะไรก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่จะรองรับสาวๆทั่วโลกที่ประเทศจีนบ้างคะถ้าฉันรู้ว่า有几个活动有什么活动有欢迎晚宴花车巡游这个还有单项赛才艺比赛单项赛比基尼比赛单项赛这个还有这个各种的成都的整个这个一日游把成都所有景点都会主要景点都会一日游还有一个盛大的一个 party 以及最后的颁奖盛典ก็จะมีเป็นปาร์ตี้ค่ะแล้วก็เป็นงานต้อนรับสาวงามค่ะก็จะมีกิจกรรมอย่างคอนเซ็ปต์ปีนี้มีอะไรเป็นสเปเชียลของเวที今年我们会重点在友谊和平这样的主题上，会考虑做一场这个天下一家人的音乐会，让所有的一个选手共同共唱一首，我们这个世界上是一家人，共同要成为有朋友，让世界更加和平这样的主题的一个音乐会。他这边被我们家的爹ขออนุญาตถามมิสแฟนชิพเอมิเลียนะคะถามความรู้สึกที่ไหนครับเรื่องพอตำแหน่งหลายปีเลย How do you feel about it's been so long since you got crown it's finally the time that you're gonna have to give back the crown I would be happy to stay Miss Friendship International forever but because it's actually a long time andI can't wait to see a next winner and the next win who will be Miss Friendship International 2023 in upcoming October. I can't wait to see a new queen. ก็คือถ้าประธานเนี่ยตกลงที่จะให้เขาเป็นควีนต่อไปอีกหลายๆปีเขาก็จะโอเคแม้ว่า4ปีที่ผ่านมาเขาเป็นมาแล้วนะคะแต่ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากที่จะได้เจอสาวๆที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็ดีใจที่จะได้เจอลุ้นเราค่ะว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะของปีนี้ค่ะตื่นเต้นไหมคะจะอำลาตำแหน่งแล้ว How do you feel about the moment that you have to give your comeback? Are you sad or are you excited for it? I will tell the truth. I think you know, in beauty pageants, have two memories which remember every queen. It's day when they give a crown to you, and a last walk when you give this crown away to a next winner.I think I was waiting for so long this time when I will have my last walk in beauty pageant and
I can't wait it and I think I deserve it ก็เขาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีรู้สึกว่าคนอ่ะจะจำเขาในการเป็นควีนตั้งแต่วินาทีที่เขาส่งมงกุฎแล้วก็วินาทีที่เขาเดินครั้งสุดท้ายในฐานะ Miss Friendship International 2019ด้วยค่ะก็อยากที่จะไปได้เดินก้าวสุดท้ายนั้นในตำแหน่งมีอะไรแนะนำสำหรับสาวๆทั่วโลกไหมคะที่เราจะได้เจอในเดือนตุลาคม Do you have any tips and tricks of how to win this crowd? Actually, I wish good luck for every contestant. And I want that ladies just remember that Miss Friendship International is not about beauty. Not just a beauty. It's about friendship, about personality, about how you can communicate with people, about how you love people. And the tips to be you and be kind to all people. It's about friendship and about peace.ค่ะก็อย่างที่ทุกเวทีก็คือเป็นนะคะมันไม่ได้เป็นความงามแค่ภายนอกอย่างทุกความงามจากภายในด้วยนะคะแล้วก็เวทีนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาอย่างเฟรนลี่นะคะแล้วก็มีความสุขกับมันเป็นคลายเป็นตัวเองในการประกวดค่ะใช่ค่ะวันนี้เราในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เจอกับเจ้าของเวทีรู้สึกไงบ้างคะสวยมากเจ้าของเวทีเจ้าของเวทีคุยกันว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่คุณเจลลี่มาประเทศไทยนะคะแล้วก็เปิดงานที่ประเทศไทยค่ะค่ะเจลลี่ให้คุณเจลลี่ฟังหน่อยให้เขาฝากเวทีนี้หน่อยได้ไหมคะปี还有什么想说吗就是明年要举行这个啊我就是还是再次欢迎所有的泰国的所有的朋友媒体如果有时间的话到中国一起去享受我们这个美丽友谊的盛会。ก็เขาก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะก็คือคนไทยทุกคนนะคะถ้ามีเวลาว่างเขาอยากให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะสามารถติดตามรับชมได้ที่ไหนบ้างถ้าเราไปที่ไหน就是看这个在抖音吗还是这个在我们很多我们中国很多媒体都可以看到到时候我们会及时发布Thank you very much.